สวัสดีเพื่อนๆคอบอล นักลงทุนทุกท่านด้วยนะครับห่างหายกันไปหลายวันเลยนะครับพอดีติดภารกิจต้องกราบขออภัยด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาจัดเต็มกันให้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับผมการไลฟ์สดในเวลา 4:00 นและก็ 2:00 นนะครับเดี๋ยววันนี้จัดหนักๆให้สำหรับกลุ่มครอบครัวหรือว่าสมาชิกเลยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดที่กำลังนะครับผมหากลุ่มครอบครัวดีๆนะครับสำหรับการคาดการผลสกอร์ล่วงหน้านะครับแล้วก็บินส่วนตัวของผมเองนะครับสามารถเข้ามาจอยกันได้นะครับที่ทางเข้าหน้าช่องนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับผมหนึ่งตัวน่าสนใจในวันนี้นะครับอยู่ในศึกฟุตบอลกันโชซีรีอาอิตาลีคู่ระหว่างทางด้านลาซิโอพบกับเลเช่ในเวลาตีหนึ่งสามสิบนาทีของค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นที่เลท1:2กันก่อนเลยกันนะครับวันนี้อยู่ทางด้านลาซิโอนะครับผมให้อยู่ที่ประมาณ 1.72 นะครับมีอัตราโมเมนตัมขยับขึ้นมานะครับจาก 1.67 ถือว่ามีอัตราที่ขยับขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนเลทเสมอกันวันนี้ได้อยู่ที่ประมาณ 3.5 นะครับอัตราค่อนข้างแข็งไม่ได้ขยับไปไหนเลยนะครับส่วนเลทที่เลเช่จะเก็บชัยได้ในวันนี้นะครับได้อยู่ที่ประมาณ 5.5นะครับผมก็แข็งเช่นกันนะครับไม่ได้ขยับไหลขึ้นหรือไหลลงนะครับส่วนเลทแฮนดิแคปครับเปิดให้ทางด้านลาซิโอเองนะครับได้เปรียบอยู่ประมาณ1ช่วงตัวนะครับแล้วก็มีอัตราที่ปรับลดลงนะครับไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแรงจูงใจกันอีกนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ให้ทางด้านลาซิโอได้เปรียบอยู่ 0.75 นะครับบังคับให้ลาซิโอนะครับต้องยิงถึง2ประตูถึงจะเฮกันแบบเต็มๆนะครับผมส่วนเลทไมกันสูงต่ำนะครับเปิดที่ 2.5 แล้วก็มีอัตราโมเมนตัมที่ขยับลงนะครับเหลือประมาณ 2.25 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยรวมนะครับในโมเมนตัมนะครับที่เปิดเลนมาแบบนี้นะครับค่อนข้างจะออกไปทางด้านต่ำพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านตัวผู้เล่นและก็ฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมกันหน่อยละกันนะครับไปดูทางด้านลาซิโอกันก่อนเลยกันนะครับตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางกันโชซีรีอานะครับพวกเขาตามแต้มของทางด้านยูเวนตุสอยู่ประมาณ2แต้มนะครับถ้าพวกเขาชนะในแมตช์เนี้ยนะครับจะขึ้นแซงยูเว่ไปนะครับผมอยู่1แต้มนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านลาซิโอดูแรงจูงใจค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านตัวผู้เล่นนะครับหลักๆถือว่าอยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซากินี่นะครับผมอิโมบิเดนะครับผมแอนเดอร์สันนะครับหรือแม้แต่ทางด้านอัลเบอร์โตนะครับรวมถึงทางด้านแอนโตนิโอเอนะครับหรือแม้แต่ทางด้านมิรินโควิดซาวิดเอนะครับตัวเก่งของทีมทั้ง6ตัวนะครับอยู่กันครบเลยทีเดียวนะครับแรงจูงใจค่อนข้างดีนะครับส่วนสถิติของทางด้านลาซิโอเอนะครับใน5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับหลุดแพ้ไปเยอะหน่อยนะครับผมถึง3เกมแล้วก็ชนะ2นะครับส่วนทางด้านเลเช่ผู้มาเยือนนะครับณขณะนี้ก็ยังไม่ได้อยู่ในโซนที่ปลอดภัยนะครับถือว่าแรงจูงใจของพวกเขานะครับต้องนะครับหนีในโซนอันตรายนะครับที่กำลังจะตกชั้นนะครับมีโอกาสที่เลเช่อาจจะเสมอได้นะครับในความคิดของผมนะครับด้วยเลทเองนะครับด้วยตัวผู้เล่นเองนะครับสถิติที่เจอกันมาเฮดทูเฮดนะครับออกสูงนะครับผมถึงประมาณ4ครั้งด้วยกันแต่วันนี้เปิดมาทางด้านต่ำผมยังมองมุมมองไปทางด้านไม้กั้นบนๆสูงๆนะครับในสกอร์รวมอยู่นะครับและก็ให้ทางด้านลาซิโอนะครับอย่างหน้าบ้านนะครับผมชนะไวที่2ประตูต่อ1นะครับส่วนใครนะครับผมที่อยากรู้แนวทางนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์นะครับ 4:00 นรอบแรก